คือตอนนั้นมีนโยบายของทางรัฐบาลครับเปิดตลาดขึ้นมาฮะเพื่อเป็นตลาดท้องถิ่นเพราะว่าในสวนพึ่งเนี่ยมีรีสอร์ท400กว่ารีสอร์ทที่พักแคมปิ้งโฮมสเตย์มากมายมันยังไม่มีตลาดชิคๆแบบตลาดชุมชนว่าแบบนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีฮะเราก็เลยทำตลาดนี้ขึ้นมาครับถึงวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีกลับมาติดตามกันต่อครับหลังจากที่เราตักบาตรพระล่องแพแล้วเช้าๆแบบนี้เขาก็มีร้านค้ามากมายที่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยแหละครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของชุมชนนี้เลยท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือตลาดโอ๊ปล่อยโอ๊ปล่อยต้องโอ๊ปล่อยด้วยฮะโอ๊ปล่อยด้วยมีทางเข้ามีป้ายต้อนรับมีจุดให้ท่านนั่งถ่ายรูปเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นคู่นะเห็นไหมมีทั้งสองมุมเลยนะครับเอกลักษณ์ที่นี่จะมีคังด้งคังด้งเนี่ยค่ะคังด้งใช่เอกลักษณ์ของที่นี่ตลาดโอ๊ปล่อยก็คือโอ๊ปล่อยแปลว่าพักผ่อนค่ะแปลว่าพักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นตลาดต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดท่านเข้ามาที่ตลาดนี้ตลาดนี้จะไม่มีอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลาดนี้จะไม่มีเลยอย่างเช่นโฟมไม่ใช้ไม่มีโฟมพลาสติกไม่ใช้ไม่มีถุงพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกแล้วก็พวกแบบว่าหลอดเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีหลอดเป็นพลาสติกไงฮะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นใบตองนะจะเป็นวัสดุแบบธรรมชาติไม่ไผ่ไม่ไผ่นะฮะขนาดเชือกนะหนังยางยังไม่มีเลยเขาใช้อะไรมันก็ไปแกะเส้นฟางใช่ไหมแล้วก็มัดแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าตลาดโอ๊ปล่อยตลาดยามเช้าริมลำธารนะลำธารนี้ก็คือแม่น้ำพาชีนะใครมาที่นี่ต้องมาใส่บาตรใส่บาตรแบบไหนเพราะว่าพระจะบิณฑบาตแบบล่องแพมาล่องแพนะโอ้โหฮะทำบุญแบบล่องแพตักบาตรใส่บาตรกันยามเช้ามานะฮะและท่านผู้ชมดูนะฮะบรรยากาศดีมากนะที่นี่จุดเด่นก็คือว่าเป็นตลาดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นถิ่นใช่แล้วสินค้าหลากหลายมากมีประมาณ40ร้านสินค้าไม่ซ้ำกันนะฮะสินค้าไม่ซ้ำกันและที่เป็นจุดเด่นก็คือบรรยากาศการนั่งพักผ่อนท่านผู้ชมดูเนี่ยคุณภาพของน้ำที่นี่สุดยอดเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องมั่วเนี่ยลงไปกวักมาดื่มกินเดี๋ยวหนูลงไปลอยได้เลยค่ะ มันธรรมชาติมากหนูได้อยู่แล้วก็ทำเป็นแค่เป็นแพเป็นโต๊ะให้เขานั่งรักโอ้โหยาวแบบนี่สุดยอดเลยแล้วทุกคนมาที่เนี่ยทุกคนปฏิบัติตามกฎที่นี่หมดเลยใช่ไหมอย่างเช่นตรงแคร่เนี้ยก็จะไม่นั่งตรงแคร่เพราะว่าจะเอาไว้ทานอาหารใช่ไหมสวยงามมากบรรยากาศดีมากอาหารการกินพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ครบถูกต้องผ้าทอมีตัวอย่างการทอผ้าให้ดูด้วยท่านมาที่นี่ท่านจะได้รับประทานอาหารและขนมพื้นถิ่นจะได้เห็นการแต่งกายนะฮะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ภาษาแล้วก็จะมีกิจกรรมโชว์นะมีการเต้นเขาเรียกเต้นอะไรนะฮะมีรำถักเชือกรำถักเชือกนะฮะโดยเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะของน้องๆชาวกะเหรี่ยงน่ารักมากท่านผู้ชมฮะก็จะมีเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะนี่ฮะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงก็คือท่านมาฝากท้องกับที่นี่ได้2มื้อตั้งแต่มื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงตอนเช้าถ้าเกิดท่านไม่เจริญอาหารท่านมาจิบน้ำชาที่นี่ได้ชากาแฟโอวัลตินร้อนมีหมดและก็มีปลาท่องโกด้วยนะใช่ปลาท่องโกจิ้มนมก็มีนะฮะแล้วก็มีที่นี่ถ้าใครมาต้องมาทานข้าวแดกงาอะไรข้าวแดกงาแดกงานะเขาเรียกกันที่นี่เขาเรียกกันอย่างนี้เหมือนขนมหวานๆเนี่ยจิบกับชาเนี่ยสุดยอดเลยบรรยากาศที่เราเห็นก็จะเป็นพิธีเปิดชุมชนยนต์วิถีบ้านท่ามะขามตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็จะมีทั้งการแสดงของเด็กๆที่มาสร้างสีสันพร้อมรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอขอบคุณและก็สิ่งดีกับชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคณะทำงานทุกๆคนที่บอกว่าทุ่มเทเกินร้อยนะคะได้เห็นแววตาสีหน้าความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วความสุขของท่านเกิดจากการให้และความสุขของชาวบ้านทุกๆคนเกิดจากการที่เขาได้มีส่วนร่วมนั่นแหละค่ะคือความยั่งยืนตลอดไป
หลังจากพิธีเปิดชุมชนยนต์วิถีบ้านท่ามะขามตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากใครอยากทานต้องมาทานที่นี่นะครับและยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เราได้เลือกซื้อเลือกจับจ่ายเอาไปฝากอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ราชบุรีนะคะที่ตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ชุมชนอันนึงนะคะที่ของชาวบ้านเขาคิดสูตรกันขึ้นมาเนาะแล้วเอามาใส่เนี่ยสมุนไพรใบขมิ้นเข้าไปเนาะเชือกค่ะเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นเกลียวกันใช่ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแค่เชือกเลยแบบนี้ใช่ตั้งแต่เป็นเส้นแล้วก็จะเดินสลับกันไปสลับกันมานะฮะนี่กำลังน้องๆกำลังโชว์ให้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะแล้วก็คณะท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านได้ดูนะเด็กๆน่ารักไหมฮะมีคำถามจะถามว่านี่เขาเรียกว่าลามอะไรฮะรำถักเชือกรำถักเชือกหรือว่ารำทอเสือหรือว่ารำทอเสือใช่ค่ะมีเด็กทั้งหมดกี่คนอุ้ยอุ้ยไปดูหันไปก่อนได้ป่ะไม่ได้เหรอมีสีกี่สีหมายถึงอะไรสีทั้งหมดที่เชือกอ่ะสีเชือกสามสีนะเป็นสีธงชาติของเราใช่มีเด็กทั้งหมดกี่คน12ค่ะท่านผู้ชมคิดว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คน8คน12มาจากไหนรวมหนูเข้าไปด้วยก็ยังไม่ครบเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่เป็นคนริเริ่มสร้างตลาดแห่งนี้ครับวันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะมาเที่ยวที่นี่ให้ได้อารมณ์บรรยากาศท่านผู้ชมไปหาชุดแบบนี้มาใส่ชุดกะเหรี่ยงใช่ค่ะหรือว่าที่นี่เขาก็มีเหมือนกันให้เช่าราคาไม่แพงไม่เกิน40บาทท่านผู้ชมฮะท่านอยากจะได้สีสันแบบไหนได้เลยนะเช่ามาใส่และเดี๋ยวเพื่อให้รู้รายละเอียดมากขึ้นเราจะคุยกับนี่ท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ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 ผู้ใหญ่บ้านพัทรพงศ์นะครับโวลกีโวลกีสวัสดีครับแปลว่าอะไรนะฮะสวัสดีครับอะไรนะออกเสียงว่าโวลกี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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผู้ใหญ่บ้านท่ามะขามนี่ครับนี่แหละฮะดูเครื่องแต่งกายของผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่อธิบายหน่อยเริ่มจากเมื่อกี้เป่าอะไรฮะอันนี้เขาเรียกเต่าแวหรือว่าเก๋วนะฮะสมัยก่อนนะฮะเสียงตามซ้ายเขาจะเข่าไม่มีเราใช้ตรงนี้เรียกประชุมเรียกลมพลผู้ใหญ่ใช่ไหมที่เป็นคนริเริ่มตั้งตลาดนี้ขึ้นมาครับผมตลาดเนี้ยขึ้นมาพร้อมกับผมเป็นผู้ใหญ่เมื่อปี61เปิดเมื่อ15ธันวาคม61ฮะวันนี้จำได้แม่นเลยครับผมทำไมฮะแต่ตอนนั้นมีไอเดียอะไรคือตอนนั้นมีนโยบายของทางรัฐบาลฮะเปิดตลาดขึ้นมาฮะเพื่อเป็นตลาดท้องถิ่นเพราะว่าในส่วนพึ่งเนี่ยมีรีสอร์ท400กว่ารีสอร์ทที่พักแคมปิ้งโฮมสเตย์มากมายมันยังไม่มีตลาดชิคๆแบบตลาดชุมชนว่าแบบนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีฮะเราก็เลยทำตลาดนี้ขึ้นมาครับถึงวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนักท่องเที่ยวตอบรับอย่างดีมากประมาณ6ปีแล้วนะ6ปีแล้วฮะ6ปีแล้วก็คือความต้องการของผู้ใหญ่เนี่ยที่วาดหวังเอาไว้ตอนตั้งตลาดเนี่ยต้องการไปสู่จุดไหนคือผมเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวบ้านชาวบ้านเลือกขึ้นมาตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำเขาผมก็ต้องการอย่างเดียวคืออยากให้ชาวบ้านผมมีความสุขกินอิ่มนอนอุ่นและมีรายได้จะทำยังไงนอนอุ่นและมีรายได้ครับผมผู้ใหญ่ที่สำนวนธรรมดานะอยากจะทำให้เขามีความสุขอะฮะและความฝันก็เกิดขึ้นจริงเลยมีตลาดนี้ขึ้นมานะฮะแล้วไฮไลท์ที่นี่เหรอคะไฮไลท์ที่นี่คือตักบาตรพระล่องแพมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่นี่ที่เดียวในโลกในโลกตักบาตรพระล่องแพก่อนหน้านี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงชาวกะเหรี่ยงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางยังไม่มีมีแต่ลำธารเนี่ยจะข้ามไปข้ามมาเนี่ยไม้ไผ่มีเยอะมากเลย
ตัด 3-4 ลำมาผูกติดกันสามารถถ่อไปหากันไปทำไร่ไถนาไปไหนได้แล้วเปิดตลาดปุ๊บเราคิดไฮไลท์เอายังไงดีว่าจะทำให้มันปึ๊กเลยติดเลยก็ลงท้ายที่ตักบาตรพระล่องแพถึงวันนั้นมาถึงวันนี้คนที่มาคนที่มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดต้องมานอนสวนพึ่งหนึ่งคืนมันต้องเพราะมาแล้วไม่ทันเพื่อจะมาตักบาตรพระล่องแพรายได้ก็กระจายไปทั่วฉะนั้นรู้แล้วว่าทำไมกระทรวงวัฒนธรรมจึงคัดเลือกชุมชนบ้านท่ามะขามเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบนะเที่ยวชุมชนยมวิถีนี่เพราะคนนี้เลยฮะนี่คนนี้เป็นหลักเลยนะวุ้ยเก่งมากนะฮะและอยากจะให้ต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาตลาดโอ๊ะปล่อยเนี่ยไปทางด้านไหนยังไงคือตลาดโอ๊ะปล่อยนะฮะตอนนี้เรากำลังต่อยอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยกระจายไปแล้วผมยังเล็งเห็นว่าอำเภอสวนพึ่งเนี่ยเรายังไม่มีสตรีทวอล์คถนนคนเดินตอนเย็นอนาคตข้างหน้าผมก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะทำถนนคนเดินท่ามะขามสันเขื่อนจะทำเป็นถนนคนเดินใช่ครับโอ้โหนี่เกิดผลงานชิ้นต่อไปใช่นะครับเชิญชวนเลยผู้ใหญ่เชิญชวนเชิญชวนแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยถ้าเกิดจะมาเที่ยวที่ตลาดโอ๊ะปล่อยเนี่ยต้องยังไงอะไรนะครับก็สวัสดีนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาตลาดโอ๊ะปล่อยทุกท่านนะฮะก่อนอื่นนะฮะจะบอกก่อนนะฮะโอ๊ะปล่อยแปลว่าพักผ่อนนะฮะตลาดโอ๊ะปล่อยนะฮะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องนะฮะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะฮะถ้าท่านมานะครับมาง่ายๆฮะประมาณ60กิโลนะฮะจากจังหวัดราชบุรีจากกรุงเทพก็100กว่าโลนะฮะไปกลับก็ได้แต่ถ้ามาแล้วผมอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็ตอนเช้าไฮไลท์ที่นี่คือตักบาตรพระล่องแพท่านลองมาฮะแล้วท่านจะติดใจเหมือนผมทุกวันนี้ติดใจอยู่แต่โอ๊ะปล่อยเนี่ยไปไหนไม่ได้อยู่แล้วต้องอยู่ที่นี่แหละไปติดใจขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเก่งมากเลยถ้าแบบนี้เราก็ต้องให้ผู้ใหญ่บีพาพี่หนกและน้องม่วยพาเดินชมตลาดกันแล้วแหละครับไปชมฟ้อนรำชาวบ้านทำอาหารขบวนแห่งดงามวัฒนธรรมล้ำค่าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ